เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานอัยการสูงสุดเขาเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน13อัตราด้วยกันตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000 บาทจำนวน13อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.หรือของสำนักงานอัยการสูงสุดในระดับปริญญาตรีขึ้นไปการรับสมัครสอบสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2562ถึง10มกราคม2563ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.ago.go.th ในหัวข้อสมัครสอบเข้ารับราชการธุรการสำหรับท่านที่ต้องการจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ